เดี๋ยวนี้ก็รู้แล้วจ้ามันทุกข์ค่ะบุญที่มาเจอลุงอีกอ่ะอ้าวดีแล้วล่ะครับไม่มีแล้วก็มีซะไม่ทำแล้วก็ทำซะใช่ไหมครับจบเนาะพอแล้วมั้งวันนี้โอ้3:58ไม่ใช่น้อยนั่นเองอ่ะก่อนจากกันลองดูสิครับว่าพลังงานผ่านแสงเนี่ยครับนี่เอานะหายใจยาวพี่ท่านจะได้รับไหมนี่สังเกตไหมครับตัวนี้ได้ขนาดนี้นะฮะสังเกตแสงหน่อยนะครับถ้าผมเอาตัวนี้เข้ามาใส่ทีนึงสังเกตนะสังเกตคอผมสิครับสังเกตภาพที่คอผมแสงมันตัดกันนะทุกคนผมนี่มาใส่ปุ๊บมันต่างกันไหมอย่างเงี้ยมันได้อะไรไหมอย่างเงี้ยมันรวมแสงให้ไหมมันเกิดความเข้มข้นไหมเอาออกสิอย่างเงี้ยสังเกตครับแค่นี้ก็ต้องสังเกตละสังเกตเปรียบเทียบสรุปและเสนอแนะเห็นไหมมันจะรวมแสงให้ไหมผมว่ามันใช่นะแสงนี้มันกระจายนี่กระจายเห็นไหมครับทางฝั่งนี้อ่ะนี่มันรวมแสงเห็นไหมครับอันนี้กระจายสังเกตไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอนะอันนี้รวมแสงสังเกตนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ธรรมดานะที่ว่านะเอาท่านหายใจไปแล้วท่านได้รับอะไรเป็นพลังงานนะนี่คือพลังงานผ่านแสงนะครับพลังงานบริสุทธิ์ผ่านแสงของลุงนะครับเพราะทุกอย่างที่ตัวลุงหมดนะลุงเป็นคนจับทําทั้งหมดงั้นลุงออกเพียวนิจี้แล้วท่านจะรู้สึกของท่านเองครับหายใจยาวครับหายใจยาวไว้ดูสิได้อะไรรู้อะไรนี่แหละป้องกันไวรัสโคโรนาไปเรียบร้อยนะครับหรือสร้างภูมิต้านทานลุงอยู่ใช้ว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราเหมือนกับสร้างเกาะกลายเป็นแสงกระจายตัวนี้ไม่เหมือนเดิมเลยนะแปลกไปมันแปลกมันก็แล้วกันมันแปลกตามมันแปลกก็แล้วกันพี่นะมันมีหลายกล้องที่นี่นะครับก็ให้ได้หลายกล้องท่านอยู่กล้องไหนก็กล้องนั้นก็แล้วกันอย่าลืมนั่นคือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงนะครับในตัวท่านท่านจะต้องรู้สึกเองนะครับว่าได้อะไรนะครับจำเป็นหลักนิดนึงโอเคไหมเนี่ยต้องเข้าใจให้ได้นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่จุดไหนก็ตามในโลกนี้ลุงก็พยายามแผนให้ทุกกล้องนะครับอย่าลืมหายใจสูดเอาไว้จะรู้สึกเองนะฮะคำตอบอยู่ที่ตัวท่านเองทั้งหมดส่วนลุงบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ในเสียงของลุงซ่อนอยู่ในความร้อนของลุงสักวันโชว์ความร้อนให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าแน่ไม่จริงกว่าไปนู่นหายใจยาวนะท่านจะรู้สึกของท่านเองนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานแม่เหล็กโลกและพลังงานไฟฟ้าสถิตทั้งหมดมีอยู่5พลังงานนะครับดุงแช่นำมาใช้ได้หมดแหละที่ว่าเนี่ยโอเคนะมันจะสงสัยเรื่องพลังงานนะฮะลุงเผยแพร่พลังงานบริสุทธิ์นะฮะเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ทุกคนมีอยู่แล้วในตัวตนของแต่ละคนนะครับมันมีอยู่แล้วแต่มันมีน้อยท่านน่ะมีน้อยนึกซะว่าเตาไฟเตามันมีน้อยถ่านมันจะน้อยแล้วลุงก็เติมถ่านให้หรือว่าฟืนมันน้อยลองใส่ฟืนให้โอเคไหมครับกระจายตามนั้นแล้วก็ตัวจะร้อนขึ้นมาเพิ่มเติมทีนึงนี่คือสิ่งที่จะได้รับจากลุงนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ชัดๆมันไม่ยุ่งยากแต่ขอให้เข้าใจไม่ใช่ความเชื่อนะเรื่องความจริงเพราะมันจริงเกินกว่าวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์ความจริงกับสิ่งที่สมมุติเท่านั้นโอเคไหมครับอันนี้มันพิสูจน์ความจริงในรูปทางปรมัตถ์นะครับพิสูจน์ความจริงที่มาจากคำว่าปรมัตถ์สัจจะเป็นคำของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนะครับปรมัตถ์สัจจะนะครับลุงไม่เกี่ยวนะโอเคแค่นี้ก็พอครับเอาละว้าวเหนื่อยไหมจะให้ลุงถามไหมเนี่ยถามหน่อยก็ดีไหนๆก็ไหนๆมันเพิ่ง4 ทุ่มเพราะบางทีวันก่อนเนี่ย4 ทุ่มกว่าเกือบ5 ทุ่มยังมีเลยใครได้อะไรครับกดมาเลขหนึ่งแล้วก็อธิบายสิครับว่าได้อะไรจากแสงนะวันนี้เนี่ยวันนี้ลุงมาแปลกนะครับมาแปลกกว่าทุกครั้งนะครับเรื่องแสงมาแปลกทุกครั้งได้อะไรก็อยากจะรู้ให้ชัดอ้าวพิมพ์มาได้เลยรับอะไรได้บอกกล่าวกันหน่อยอย่าให้ลุงตีมือข้างเดียวนะครับ two way communication ก็ดีตรงนี้นะครับเวลาก็ห่างกันเพียงแค่8 วินาทีเองครับอ้าวพิมพ์ตัวต่อมาว่าแล้วลุงก็เติมเฮิร์บต่อนะครับโน มีไผบังเดอร์ทางเฟซเนี่ยเมื่อกี้นี่เห็นลมพัดมาแผ่วเปล่าตาเลยโอ้นานนานทีคุณขวัญชัยวงวุฒิโชติอยู่หน้าจอนี่นะยินดีครับอย่าลืมพิมพ์มาให้ดูแสงเมื่อกี้เนี่ยมันผมว่าผมไม่ได้ใช้เหมือนเดิมๆนะครับอ๋อคนลมพัดโอเคเข้าใจนะโอเคปึ๊บเนืองงับอากาศไว้ร้อนๆที่หลังเอวค่ะดีมากค่ะลุงหนูขอบคุณ Thank you very big โอเคเอาละทางฝั่ง Face มาเจ้าหนึ่งฝั่ง YouTube เป็นไงได้เลยครับชาวระยองเฮ้วูบวับที่ฝ่ามือหลังสองข้างนะครับเปรียบเทียบได้ไหมแต่ก่อนผมใช้แสงเหมือนกันแต่ตอนนี้มันใช้แสงที่แปลกกว่าเดิมนะครับที่ได้ต่างจากเดิมๆไหมมันเป็นรูปแบบใหม่ของลุงอ้าวเสียงหายแล้วเหรอได้ความร้อนที่ฝ่ามือทั้งสองข้างค่ะโอเคมันก็ได้เหมือนกันนะเนาะก็มันออกจากคนคนเดียวกันอย่างนี้ดีกว่าสรุปได้โดยง่ายไม่ว่าจะเป็นแสงเป็นเสียงเป็นความร้อนเป็นไฟฟ้าสถิตโอเคไหมก็มันจะอยู่ในรูปนี้นะครับคุณลมโชยรู้สึกใบหน้าอุ่นๆโอเคครับก็ขอให้รับค่อยๆใช้ความเนียนแต่ละคนแต่ละท่านนะเพราะว่าสิ่งนี้มันภาษาฟิสิกส์เขาจะพากันเรียกว่าโฟตอนนะครับถ้าเป็นการทดลองปฏิบัติการเขาจะเรียกกันว่าเรื่องไฟเรื่องนิวทริโนแปลว่าหายตัวนะครับนิวทริโนก็คือโฟตอนนั่นมันเห็นปุ๊บมันดูคงอยู่นานไม่ได้เห็นแป๊บเดียวจบเลยแป๊บเดียวมันจับมาดูไม่ได้เห็นแป๊บเดียวพลังงานพวกนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับขอให้เข้าใจแต่ถ้าหากว่ามันกินลึกเข้าไปในเนื้อเยื่อพวกมันจะซึมซับอยู่ในเนื้อเยื่อแต่ละคนนะครับมันจะทำให้ผิวพรรณดีนะครับอายุยืดยาวยืนนานอย่างรู้ใน200 ปีสบายนะให้รู้เติมเพิ่มทุกวันเพราะฉะนั้นใครจะมาบอกว่าชูบุรีเป็นมะเร็งคนพูดน่ะตายก่อนลูกบอกให้ก็ได้ปูนการหน้าผากได้เลยแตกอะไรเนี่ย
แตกตาเหรออ๋อแตกต่างร้อนแบบอบอุ่นอ๋อแตกต่างแตกต่างนะอ้ายตัวพิมพ์ตกนิดหนึ่งไม่เป็นไรลุงก็พยายามปฏิปต่อให้นะครับรู้สึกร่างกายร้อนขึ้นค่ะเห็นตรงกลางของแสงเป็นลุงหันข้างบางครั้งก็สูบบุหรี่อันเนี้ยไปนู่นเลยอ้าวเห็นแล้วก็เห็นไปเป็นปัจจตังแต่ละบุคคลนะฮะรู้สึกวูบวาบแบบนิ่มนวลกว่าเดิมและละเอียดขึ้นค่ะชาวระยองเฮ้หนูได้รับความร้อนเข้าสู่ร่างกายภายในค่ะและก็ขนลุกสะท้อนสะท้านพร้อมกับมีอาการหาวตอนนี้โล่งเบาศีรษะแล้วจ้าโอเคเบาศีรษะคือล้างสมองนะครับจำด้วยครับเบาศีรษะมันจะล้างหัวให้นะครับจะได้ตรงนี้ ล้างหัวให้เมื่อล้างให้แล้วก็จะไม่ปวดหัวปวดเหตุนะครับร้อนที่มือครับโอเคก็การตอบสนองได้รับกับส่วนมากก็จะเป็นความร้อนเนาะแสงมันแปลมันความร้อนได้ฮะ ได้เพราะความร้อนกับแสงสว่างคือสิ่งเดียวกันนะครับมันเป็นสมบัติเดียวกันแสงกับความร้อนคือสิ่งเดียวกันสมบัติเดียวกันนะฮะมันจะแปรผันต่อกันและกันให้อยู่นะครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ด้วยในเวลาเดียวกันนะฮะหายใจโล่งถือว่าดีที่สุดแล้วครับมือชาตัวร้อนเบาหัวเบาขอบคุณลุงฟังวิทยุมาตั้ง20ปีแล้วค่ะคุณมนตการใช่20ปีได้เจ้านี้เจ้าผมถึงเล่นไงมนตการพูดจาพูดเล่นกันไม่ถือสากันหมดเลยครับ พูดเล่นพูดจาไม่ถือสากันโอเคสรุปแค่นี้เนาะโอเคไปมาก็ถือว่ามันได้ประโยชน์หมดอะรวมความแล้วนะครับจับประโยชน์ก็ได้ประโยชน์หมดนะครับ